This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเองจะมักจะเป็นจากคนที่มีโครงสร้างของกระดูกหัวใจค่อนข้างแคบเช่นคนที่อ้วนกรณีของคนไข้เด็กก็จะเป็นในส่วนของเด็กที่มีคอนซินมีขนาดใหญ่ๆหรือพวกต่อมอะดีนอยที่อยู่ข้างในคอมีขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวโรคนี้ครับมันเกิดจากการที่ว่าทางเดินหายใจส่วนบนนะครับบริเวณคอหอยเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีการยุบตัวในขณะที่เราหลับได้ซึ่งในบางครั้งเองเนี่ยมันอาจสามารถที่จะปิดและอุดกั้นทำให้เราหยุดหายใจไปชั่วคราวได้ในช่วงนั้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะซึ่งเป็นอีกภาวะหนึ่งค่ะที่มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็วิธีการรักษาจะหายไหมนะคะแล้วจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องมีความเสี่ยงกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วรสิทธิ์สิริพรพานิชศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี้นะคะซึ่งก็เคยได้ยินมีหลายๆคนเขามีความเสี่ยงต่อภาวะนี้เหมือนกันแต่เขามีความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามคุณหมอเลยทำความเข้าใจกันแล้ววันนี้เราจะได้ความรู้กันไปด้วยนะคะเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วมันอาการลักษณะมันเป็นยังไงบ้างอะคะครับผมก็ตัวโรคนี้ครับชื่อเต็มๆของมันคือภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นครับหมายความว่ามันต้องมีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเองจะมักจะเป็นจากคนที่อาจจะมีโครงสร้างของเดินหายใจค่อนข้างแคบนะครับเช่นคนที่อ้วนนะครับหรือว่าถ้าเป็นกรณีของคนไข้เด็กก็จะเป็นในส่วนของเด็กที่มีคอนซินมีขนาดใหญ่ๆนะครับหรือพวกต่อมอะดีนอยที่อยู่ข้างในคอมีขนาดค่อนข้างใหญ่กับหรือได้ในบางท่านเองที่อาจจะมีโครงสร้างใบหน้าที่ทำให้ตัวช่องคอค่อนข้างแคบก็จะถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าตัวโรคนี้ครับมันเกิดจากการที่ว่าทางเดินหายใจส่วนบนนะครับบริเวณคอหอยเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีการยุบตัวในขณะที่เราหลับได้ซึ่งในบางครั้งเองเนี่ยมันอาจสามารถที่จะปิดและอุดกั้นทำให้เราหยุดหายใจไปชั่วคราวได้ในช่วงนั้นนะครับซึ่งเมื่อการหยุดหายใจเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือออกซิเจนในเลือดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการลดระดับลงกับอีกแบบนึงก็ทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นมาอาจจะตื่นแบบที่เรารู้ตัวหรือแอบตื่นแบบไม่รู้ตัวก็ได้ก็เลยทำให้นอนไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นในตอนเช้าครับนี่คือการสังเกตอาการตัวเองในเบื้องต้นว่าถ้ามันมีภาวะแบบนี้ด้วยความสรีระร่างกายเราอาจจะเป็นคนที่อ้วนน้ำหนักเยอะนะคะหรือว่าอาจจะอวัยวะอย่างอื่นมันอาจจะไม่ได้เป็นปกติอย่างที่ควรจะเป็นอาจจะเกิดจากปัจจัยอะไรอย่างอื่นอีกด้วยนะคะก็ทำให้ตื่นตอนเช้าตื่นมารู้สึกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่สนใจเป็นระยะเวลานานแค่ไหนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอะใจแล้วว่ามันน่าจะมีความเสี่ยงกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตัวอาการที่เราสังเกตได้ง่ายๆคือเรื่องของกรนครับเพราะเมื่อทางเดินหายใจเราแคบลงเนี่ยเราก็จะมีเสียงกรนทีนี้กรนเนี่ยไม่ได้เป็นหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นนะครับถ้ามีกรนเฉยๆโดยไม่หยุดหายใจก็คือเป็นภาวะปกติที่เราอาจจะมีการกรนได้ในเวลากลางคืนแต่คนที่กรนและทำให้รู้สึกว่าเหมือนน่าจะมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นเนี่ยครับคนในลักษณะนั้นเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่เขาจะมีการกรนเสียงดังถามว่าดังแบบไหนดังแบบที่ว่าปิดประตูเรียกได้ยินเสียงกรนนะครับหรืออันที่สองนะครับคือเป็นลักษณะที่ว่าคนที่นอนข้างๆจะได้ยินเสียงว่าเขากรนไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่เสียงกรนนะครับมันเงียบไปนั่นคือตอนที่หยุดหายใจแล้วตามมาด้วยเสียงคล้ายๆกับสำลักน้ำลายหรืองับอากาศดังๆพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับค่ะนั่นคือจังหวะที่ร่างกายกระตุ้นให้มีการตื่นตัวขึ้นมาเพราะร่างกายรู้ละว่าหยุดหายใจทั้งนั้นต้องกระตุ้นให้ตัวเองตื่นเพื่อทำให้เรากลับมาหายใจได้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการที่ว่าตื่นเช้าแล้วไม่ค่อยสดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันเยอะนะครับอีกสองประเด็นนี้สำคัญคือการที่กรนเนี่ยครับเสียงดังนะครับเสียงดังมากแล้วก็มีเรื่องของการที่คนนอนข้างๆเนี่ยสามารถสังเกตได้ว่ามีการหยุดหายใจเกิดขึ้นจริงซึ่งถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งค่อนข้างชัดเลยครับคือมันดังกว่าปกติควรกว่าที่ควรจะเป็นเยอะๆเลยนะคะหรือแม้กระทั่งแบบเอ้ยแต่ว่าคุณหมอคะบางทีคนนอนข้างๆเนี่ยค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเสียงเงียบไปนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้นอนหลับไปด้วยอะไรแบบนี้หรือเปล่า
คือเสียงเงียบไปนะครับถ้าเป็นเงียบไปในลักษณะของการที่เขาเปลี่ยนท่าแล้วเสียงกรนหายไปอันนั้นเป็นไปได้ครับเพราะเราจะพบว่าท่าที่คนเรานอนกรนเยอะที่สุดเนี่ยคือท่านอนหงายซึ่งทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันจะแคบสุดในท่านั้นแต่ถ้าเกิดเรานอนตะแคงปุ๊บเนี่ยทางเดินหายใจมันจะกว้างขึ้นเสียงกรนมันจะเบาลงอันถ้าเกิดสมมติว่าตัวของท่านที่กรนอยู่นะครับมีการเปลี่ยนท่าตอนนอนสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ เสียงกรนอาจจะเงียบไปได้เพราะว่าท่าเปลี่ยนแต่ลักษณะของการหยุดหายใจและเสียงกรนเงียบเนี่ยมันจะเงียบไปประมาณไม่กี่วินาทีครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เราหยุดหายใจไปเนี่ยร่างกายจะมองว่าอันตรายแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นต้องพยายามกระตุ้นให้มีการหายใจขึ้นมาเป็นลักษณะของการเงียบแล้วก็กระตุ้นหายใจดังเงียบแล้วกระตุ้นหายใจดังอันนี้คือลักษณะของการหยุดหายใจครับอ๋อคืออันนี้ถ้าเปลี่ยนท่านั้นไม่เป็นไรแต่ถ้านอนหงายปกติไปเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็ต้องคนข้างๆต้องลุกขึ้นมาดูไหมคะหรือว่าต้องมาเขย่าปลุกตัวขนาดนั้นเลยไหมคะครับจริงๆแล้วถ้าเบื้องต้นเนี่ยครับจับตะแคงท่าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปปลุกเดี๋ยวก็บางทีบางท่านตื่นขึ้นมากลางคืนแล้วนอนไม่หลับอีกกลายเป็นปัญหาเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนนอนยากอะไรแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคืออาจจะหามอนข้างมาดุนๆให้เขาอยู่ในท่านอนตะแคงอาการตรงนี้ก็จะดีขึ้นและสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นตัวโรคค่อนข้างรุนแรงเนี่ยบางทีท่านอนตะแคงก็กรนนะครับอันนั้นคงต้องมาวางแผนการรักษากันแล้วล่ะว่าถ้าเกิดกรนทุกท่าแบบนี้ต้องทำยังไงนะครับคือเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนที่นอนกรนอย่างเดียวนะคะที่จะรู้สึกว่าการนอนมีปัญหาคนข้างๆอ่ะก็จะมีปัญหากับการนอนตามไปด้วยถ้าเกิดว่าเจอลักษณะการกรนที่มันผิดปกติแบบนี้ด้วยนะคะก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอคุณหมอคะอันนี้ถามอีกนิดนึงว่านอกจากเรื่องของภาวะความอ้วนหรืออะไรเงี้ยโรคอื่นๆมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะอย่างเช่นแบบอย่างภูมิคนเป็นภูมิแพ้เคยมีได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่ามันมีความกรนนิดๆของคนที่มาเล่าให้ฟังนะคะว่าได้ยินเสียงหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าการไปกินยาอะไรบางชนิดนี่เกี่ยวด้วยไหมคะอธิบายอย่างนี้ครับเพราะว่าภูมิแพ้เองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไข้หลายๆคนเนี่ยได้รับการรักษาเพื่อรักษาเรื่องนอนกรนเลยเข้าใจว่าอ๋อนอนกรนเนี่ยเกี่ยวกับข้องกับภูมิแพ้จริงๆเรียนอย่างนี้นะครับว่าตำแหน่งที่เรามีเรื่องของการหยุดหายใจหรือว่ามีตำแหน่งของกรนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตำแหน่งของคอหอยซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะนุ่มนะครับแล้วคือเป็นส่วนของเนื้อเยื่อซะส่วนใหญ่นะครับแต่ในตำแหน่งของจมูกที่มีเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันจะมีกระดูกอ่อนคลุมอยู่เพราะฉะนั้นนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาคนที่คัดจมูกนะครับอาจจะมีเสียงหายใจในลักษณะที่ดังขึ้นได้บ้างนะครับแต่จะไม่ใช่เสียงกรนเพราะเสียงกรนเนี่ยจะเกิดเป็นหลักๆจากบริเวณของคอหอยประเด็นคืออยู่ตรงที่ว่าถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วจมูกเขาบวมเยอะๆนะลมหายใจนะครับที่มันวิ่งผ่านจมูกนะครับมันจะวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับผมคิดจินตนาการภาพเหมือนกับรถที่มันมีพื้นที่แคบๆครับมันก็เบียดแล้วก็วิ่งเข้าไปได้ค่อนข้างเร็วทีนี้พอมาถึงตำแหน่งของคอหอยที่อยู่บริเวณถัดลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการที่มันจะมีแรงในการดูดให้เนื้อเยื่อเนี่ยให้มันมีการหดแล้วก็มีการตีบลงมาได้มากกว่าจินตนาการภาพครับเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟอะครับแล้วรถไฟฟ้าหรือรถไฟอันนั้นนะไม่ได้จอดเพราะถึงมีป้ายกั้นว่าอย่าเข้าไปไกลเพราะมันเวลาที่อะไรวิ่งผ่านไปเร็วๆเนี่ยมันเหมือนมันจะมีแรงดูดเราเข้าไปใช่ไหมฮะใช่แล้วคนไหนก็ตามที่จมูกบวมๆเนี่ยนะครับแล้วลมมันวิ่งผ่านไอ้ตรงจมูกด้วยความเร็วความแรงเนี่ยมันจะมีโอกาสดึงทำให้โครงสร้างของคอหอยเนี่ยมันยุบได้ง่ายขึ้นแปลว่าถ้าเกิดเขามีภาวะของนอนกรนมีหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นแล้วเนี่ยภูมิแพ้จะทำให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นจากลมหายใจที่มันมีแรงดูดเล็กมากขึ้นในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดในกรณีของคนที่มีแต่ภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วไม่ได้มีนอนกรนก็จะมีนอนหายใจเสียงดังบ้างแต่มันจะไม่ใช่ลักษณะของเสียงกรนนะครับมันจะเป็นลักษณะของคนที่หายใจคัดจมูกแต่มันก็ไม่ดีกับการนอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับภูมิแพ้นะครับไม่ได้ทำให้เป็นนอนกรนและหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นแต่ภูมิแพ้สามารถทำให้นอนกรนและหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นแย่ลงกว่าเดิมได้มันต้องรักษาไปคู่กันเพราะในเขตกรุงเทพเองต้องยอมรับว่าในเขตเมืองที่มีฝุ่นละอองเยอะเนี่ยอากาศไม่ค่อยดีและคนเป็นภูมิแพ้เยอะมันก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ตัวอาการนอนกรนเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ยกเว้นว่าคนที่เป็นโรคไม่ใช่สิภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยที่มีภาวะแบบนี้อยู่ด้วยนะเป็นภูมิแพ้ไปด้วยมันจะยิ่งดับเบิลเข้าไปอีกนะคะโอ้โหอันนี้ต้องรีบไปพบคุณหมอแล้วค่ะไปพบคุณหมอคุณหมอจะทำอะไรก่อนคะจะต้องตรวจวินิจฉัยก่อนเลยไหมคะครับคือในคนที่มาด้วยอาการชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของนอนกรนหยุดหายใจแบบนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมาส่งตรวจเรียกว่าตรวจการนอนหลับนะครับการตรวจการนอนหลับเองเนี่ยเป็นการตรวจโดยการที่มีการติดอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวัดคลื่นสมองนะครับวัดเรื่องของตัวการหายใจลมหายใจนะครับแรงการขยับของหน้าอกชีพจรนะครับออกซิเจนนะครับคลื่นไฟฟ้าหัวใจพวกนี้นะครับเพื่อดูว่าในระหว่างของการนอนหลับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยังไงบ้างที่เราบอกว่าเวลานอนหลับแล้วมีการหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นหรือ OSA ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าพอนอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับลมหายใจเข้าจมูกเนี่ยนะครับมันลดลงไปเลยนะครับก็คือเป็นจังหวะของการหยุดหายใจนะครับหรือหายใจแผ่วอันนี้ก็แล้วแต่ความรุนแรงนะครับถ้าจำนวนเนี้ยนะครับมันเกิดมากกว่า5ครั้งต่อชั่วโมงในผู้ใหญ่นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นความผิดปกติก็เป็นภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นเพราะฉะนั้นในลักษณะของโรคนี้เองเนี่ยเราจำเป็นมากๆเลยครับที่จะต้องมีการตรวจการนอนหลับนะครับเพราะเราสามารถจะวัดได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีอัตราการหยุดหายใจในขณะหลับเนี่ยนะครับหรือการหายใจแผ่วในขณะหลับเนี่ยกี่ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งเราเอาตรงนี้เนี่ยเป็นตัวประเมินระดับความรุนแรงนะครับถ้าหยุดหายใจนะครับอยู่ระหว่าง5ถึง15ก็จะเป็นแบบรุนแรงน้อยถ้า15ถึง30ก็จะเป็นลักษณะของรุนแรงปานกลางถ้ามากกว่า30ก็จะเป็นรุนแรงมากนะครับอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะครับถ้าของเด็กเองก็จะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่เขาจะต้องมาใช้นะครับซึ่งทำไมต้องระบุระดับความรุนแรงเหตุผลก็เพราะว่าถ้าในระดับของการรุนแรงปานกลางขึ้นไปคือมากกว่า15ครั้งต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเราพิจารณาเรื่องของการรักษาเฉพาะครับเช่นการใส่เครื่องอัดอากาศนะครับที่เราเคยเห็นหลายๆท่านเคยมาโพสต์ให้ดูในทางโซเชียลมีเดียครับว่ามีเครื่องอุปกรณ์นึงใส่ตอนนอนด้วยเขาเรียกว่าเครื่องอัดอากาศหรือเครื่อง CPAP นะครับใส่เข้าไปช่วยทำเปิดทางเดินหายใจมันกว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในบางกรณียกตัวอย่างเช่นในคนไข้เด็กนะครับซึ่งของเด็กอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทอนซิลกับอะดีนอยที่ค่อนข้างโตเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนั้นเองนะครับเราก็จะในเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักก็คือตัดทอนซิลกับตัดอะดีนอยเพื่อทำให้ทางเดินหายใจของเด็กคนนั้นกว้างขึ้นครับก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยด้วยเพราะสาเหตุของการเป็นก็จะมีความต่างกันอยู่ครับอ๋อคือแสดงว่าเด็กผู้ใหญ่ก็มีโอกาสความเสี่ยงเป็นเท่าๆกันถ้าเป็นคนที่มีภาวะความอ้วนด้วยมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับทางระบบทางเดินหายใจด้วยใช่ไหมคะก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความอ้วนนี่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เจอได้บ่อยที่สุดแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆครับเพียงแต่ในของเด็กเองเนี่ยถ้าสาเหตุของเด็กอันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่มีต่อมทอนซิลกับต่อมอะดีนอยโตเหตุผลเพราะว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยไอ้ต่อมพวกนี้มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ตามลักษณะของธรรมชาติที่มองว่าเด็กมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนาะมันจะมองว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของการว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้อและจะทำให้เขาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นต่อมพวกนี้เรียกเป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยต้องค่อนข้างไวหน่อยแต่ประเด็นคือว่ามันอาจจะมีไวแล้วไม่มีขนาดใหญ่เกินไปแล้วมันไปขวางทางเดินหายใจทางเดินหายใจของเด็กมันแคบก็ต้องมีการตัดออกไปลักษณะแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นในคนที่มีทอนซิลใหญ่มากๆในเด็กนะครับถึงมีการรักษาโรคนี้ด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ผู้ใหญ่เองต่อมพวกนี้จะไม่ค่อยโตมากแล้วครับเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยแอคทีฟนะครับในเด็กแล้วผู้ใหญ่เองก็โอกาสติดเชื้อค่อนข้างน้อยทำเรื่องต่อมพวกนี้ก็เลยไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเพราะนั้นประเด็นของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของความอ้วนเป็นหลักมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนมีทั้งอ้วนด้วยคอนซินโตด้วยอะดีนอยโตด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างยากละเพราะว่าผมต้องรักษาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันครับก็เป็นปัจจัยที่ของเด็กอาจจะมีปัจจัยจากทอนซิลอักเสบไม่ใช่อักเสบทอนซิลโตอยู่ในเด็กด้วยนะคะทีนี้คุณหมอคะแล้วอย่างเงี้ยคืออย่างขออนุญาตถามเรื่องเด็กอีกนิดนึงว่าพอเขาโตขึ้นแล้วเนี่ยปัจจัยภาวะอะไรต่างๆเหล่านี้เขาสามารถที่จะหายไปได้เองไหมคะหรือว่ามันก็จะยังอยู่กับเขาต่อไปเพราะว่าทอนซิลก็ยังโตอยู่นะแล้วก็มีภาวะความอ้วนอยู่เหมือนเดิมครับก็ในส่วนของเด็กเองนะครับมันถ้าระดับของที่เป็นเนี่ยไม่รุนแรงมากเรามีการรักษาหนึ่งของเด็กก็เรียกว่าการสังเกตการครับคือเราก็สังเกตอาการไปก่อนนะครับถ้าเขาไม่ได้เป็นเยอะเพราะในเมื่อเด็กโตขึ้นประมาณสัก9ขวบเนี่ยลักษณะของต่อมพวกนี้เนี่ยมันจะโตช้าลงบางคนมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมบวกกับเด็กโตขึ้นโครงสร้างของคอใหญ่ขึ้นก็อาจจะหายได้นะครับแต่ว่าทำลักษณะของการสังเกตไปแบบนี้เนี่ยทำเฉพาะแค่บางรายที่อาการน้อยๆนะฮะในรายที่อาการค่อนข้างเยอะเนี่ยยังไงก็ต้องมีการรักษาเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดหรือการใส่เครื่องเข้าไปช่วยอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีภาวะของการที่นอนไม่ดีจากการที่เขามีหยุดหายใจหรือว่าหายใจแผ่วเป็นพักๆนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของการที่เขาจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตในเวลากลางวันเยอะไม่ว่าเรื่องของสมาธิในการเรียนนะครับเรื่องของพฤติกรรมเราจะพบว่าเด็กที่นอนไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับจะมีความต่างจากผู้ใหญ่นิดนึงคือผู้ใหญ่เองเนี่ยเวลานอนไม่ดีเนี่ยจะเป็นลักษณะของง่วงๆซึมๆไม่ค่อยแอคทีฟแต่เด็กจะกลายเป็นลักษณะของเด็กที่ค่อนข้างไฮเปอร์ครับไฮเปอร์ไม่ค่อยนิ่งสมาธิไม่ค่อยดียุกยิกอะไรลักษณะแบบนั้นคล้ายๆกับเด็กสมาธิสั้นเลยครับ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กนอนออกมาไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะเวลากลางคืนนะมันกลายเป็นว่ามันนำมาสู่พฤติกรรมในเวลากลางวันแล้วมันไปเอฟเฟกต์กับเรื่องของการเรียนโดยตรงครับก็เลยเป็นที่มาของการรักษาดังนั้นระยะยาวเองเนี่ยการที่เรามีหยุดหายใจบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลเสียต่อการควบคุมเรื่องของกระบวนการต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการคุมความดันนะครับคุมเบาหวานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดแข็งตัวอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเราพบเลยว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากการอุดกั้นนะครับแบบยาวนานเนี่ยนะครับจะเป็นปัจจัยในการเพิ่มเรื่องของความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็เส้นเลือดอุดตันต่างๆและที่น่าตกใจคือนำไปสู่เรื่องของพวกเส้นเลือด สมองตีบได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมปัจจุบันเราถึงค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการดูแลนะครับตั้งแต่ช่วงที่ไม่มีอาการเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกายได้ครับค่ะโอ้อันนี้ก็มันส่งผลระยะยาวแล้วมันอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได้อีกตามมาเยอะแยะมากมายด้วยนะคะทีนี้คุณหมอคะกลับมาที่สลิปเทสอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีหลายระดับมี3ระดับนะคะถ้า1ถึง15นะคะครั้งต่อชั่วโมงใช่ไหมคะแล้ว5ถึง15ครับ5ถึง15 5ถึง15ครั้งต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยไว้มันมีโอกาสยกระดับไปเป็นระดับที่2ระดับที่3ได้ไหมคะถ้าเราแบบยังคิดว่าเอ้ยมันก็คงไม่อะไรหรอกก็ยังพอจะใช้ชีวิตในช่วงกลางวันได้ยังพอทำงานได้ไม่ถึงกับแบบเสียสมดุลไปมันจะยกระดับได้ไหมคะครับเรื่องอย่างนี้ครับว่าในส่วนของคนที่มีลักษณะของโรคหยุดหายใจในขณะหลับกับการอุดกั้นในระดับรุนแรงน้อยก็คือหยุดหายใจหรือหายใจแผ่วเนี่ยประมาณ 5-15 ครั้งต่อชั่วโมงจริงๆแล้วก็ต้องการการรักษานะครับแต่การรักษาตรงนี้เองเนี่ยจะมีออปชันหรือว่ามีกระบวนการต่างๆหลายอันขึ้นอยู่กับคนไข้ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะได้รับการพ่นยานะครับรักษาภูมิแพ้นะครับบางคนอาจจะได้ลักษณะของการจี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของพวกตัวอุปกรณ์ความร้อนนะครับจี้ความร้อนในบริเวณของคอหอยและต่างๆเนี่ยให้กล้ามเนื้อเพดานแข็งแรงมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเคยเห็นเรื่องของการใส่อุปกรณ์เรียกว่าทันตะอุปกรณ์ในการดึงตรงตำแหน่งของกรามล่างให้ยื่นออกมาทำให้ช่องคอกว้างขึ้นแต่แปลว่าถ้าเกิดรุนแรงน้อยเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการรักษาเองเนี่ยอาจจะมีหลายๆวิธีที่เอามาเป็นตัวช่วยได้นะครับและที่คำถามว่ามีโอกาสที่พอทิ้งไว้แล้วจะรุนแรงมากขึ้นได้ไหมต้องเรียนว่ามีโอกาสครับเพราะว่าลักษณะของกล้ามเนื้อของคนมนุษย์เองเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อก็จะมีความสามารถในการที่จะตอบสนองต่อการภาวะหยุดหายใจต่างๆเนี่ยได้น้อยลงนะครับและความสามารถในการที่ทำให้วงทางเหนือใจมันกว้างนะครับหรือรักษาสภาพทางเหนือใจเองนี่ก็จะลดลงด้วยเมื่อเราอายุมากขึ้นแปลว่านอกจากเรื่องของอ้วนแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่จะเป็นตัวช่วยเปิดทางเหนือใจให้กว้างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำงานได้แย่ลงเมื่อเราอายุมากขึ้นแปลว่าโรคพวกนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าอายุมากขึ้นมันจะยิ่งแย่ลงครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะไปอาจจะไปทำตรวจการนอนหลับนะที่เขาเรียกกันว่า sleep test เนี่ยนะคะอันนี้ต้องทำกี่ครั้งคะหรือว่าแบบมีการติดตามผลเป็นระยะอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะทำแค่ครั้งเดียวครับก็คือทำวินิจฉัยพอตัวได้ตัวเลขมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าความรุนแรงอยู่ในระดับไหนหรือว่าไม่เป็นโรคคือถ้าไม่เป็นโรคคือน้อยกว่า5ครั้งก็ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตตามปกติแค่กรนธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วคือเกินกว่า5ครั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเป็นระดับรุนแรงน้อยปานกลางหรือว่ามากถ้ารุนแรงน้อยอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือการรักษาอาจจะมีออปชันหลายอย่างแต่ถ้าเกิดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากเนี่ยนะครับการรักษาหลักๆของผู้ใหญ่เองเนี่ยเป็นเรื่องของการใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเป็นหลักนะครับเพื่อเปิดทางเดินหายใจครับตัวเครื่องนี้หลายคนเข้าใจว่ามันคือเครื่องช่วยหายใจจริงๆไม่ใช่นะฮะมันเป็นลักษณะของเครื่องที่ปล่อยลมเข้าไปในให้เราเกิดขึ้นในระหว่างการนอนหลับแล้วลมนี้มันจะเหมือนกับเป็นตัวทางทางเดินหายใจให้มันเปิดกว้างตลอดนะครับพอทางเดินหายใจมันกว้างตลอดปุ๊บเราก็จะไม่มีเสียงกรนนะครับแล้วเราก็สามารถนอนต่อเนื่องได้ยาวทั้งคืนนะครับในคนที่เป็นโรครุนแรงเนี่ยเวลาใส่เครื่องเนี่ยจะชอบมากเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าที่รู้สึกเหมือนกับว่าสดชื่นมากๆเพราะเป็นการนอนที่ได้ลงระดับหลักการหลับลึกได้นะครับเข้าสู่ระยะหลับแบบตากระตุกซึ่งคนชอบเรียกว่าหลับฝันอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีเลยทำให้เขาสามารถนอนได้เต็มที่นะครับโอ้แล้วอย่างนี้คือต้องใส่เครื่องมือตลอดเลยไหมคะอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดเราสามารถจัดการเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาเครื่องออกได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าใส่จากความอ้วนนะครับแล้วเราสามารถลดน้ำหนักนะครับในระดับที่ค่อนข้างเยอะได้เนี่ยบางทีโรคดีขึ้นแล้วไม่ต้องใส่เครื่องได้นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊ะลดน้ำหนักแล้วไม่ต้องใส่เครื่องได้จริงๆถ้าลดเนี่ยนะครับมันต้องลดราวๆ 20-30% เป็นอย่างน้อยของน้ำหนักตัวฮะแปลว่าถ้าเกิดหนัก100โลเนี่ยต้องลดได้ประมาณ 20-30 กิโลกรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในบางทีเองเนี่ยถ้าลดได้สักส่วนหนึ่งเนี่ยบางที
ความรุนแรงของโรคไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับก็เลยจะต้องใช้เครื่องอยู่ครับแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันด้วยครับว่าถ้าเกิดตัวน้ำหนักเยอะอ้วนมากค่าความดันแรงลมที่ผลักเข้ามาเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงก็จะใส่ยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอ้วนลดลงนะครับเราคุมน้ำหนักถึงจะลดไม่ถึงขนาดว่าต้องเลิกใช้เครื่องได้แต่ว่าลดลงมาระดับนึงเนี่ยมันทำให้ค่าความดันของลมที่ดันมาเนี่ยอาจจะใส่ค่อนข้างน้อยทำให้ใส่ง่ายขึ้นใส่แล้วสะดวกขึ้นครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับค่ะก็แล้วแต่เคสด้วยว่ามีภาวะแบบไหนความรุนแรงของอาการเป็นยังไงก็จะรักษาไปตามแต่ละต้นเหตุอย่างเช่นถ้าอ้วนก็ลองปรับพฤติกรรมดูหน่อยนะคะนอนพักเขาเรียกอะไรหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่ไม่ดีต่อร่างกายหรือว่าการนอนหงายก็อาจจะปรับท่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะดูเหมือนง่ายแต่ถ้าแบบพอคนที่เป็นหนักๆอย่างนี้ค่ะเราผ่าตัดเลยได้ไหมคะคุณหมอแบบว่าจะได้จบไปการผ่าตัดเองเนี่ยอย่างที่ได้เรียนแล้วครับมีบทบาทในคนไข้เด็กเป็นส่วนใหญ่ที่มีเรื่องของคอนซินโดแล้วก็ต่อมอะดีนอยโตแต่ในผู้ใหญ่บางคนที่มีโครงสร้างของคอที่ผิดปกติครับอย่างตัวอย่างผู้ใหญ่บางท่านเองเนี่ยนะครับตัวเพดานนะครับตรงเพดานด้านบนนะครับคือตรงที่โครงสร้างอยู่ระหว่างจมูกกับปากเนี่ยตรงเพดานบริเวณนั้นนะครับมันค่อนข้างอ่อนมันยุบก็จะมีการรักษาโดยการผ่าตัดครับนะครับคุณหมอทางด้านหูคอจมูกเนี่ยจะเป็นผู้ผ่าตัดแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะการเย็บบริเวณนั้นให้ตึงขึ้นหรือการใช้เลเซอร์นะครับหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนต่างๆเนี่ยนะครับในการจี้บริเวณนั้นทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมีการตึงขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะลดความรุนแรงของโรคได้แค่ระดับหนึ่งไม่ได้ถึงขนาดทำให้กลับไปหายได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนว่าการผ่าตัดพวกนี้เองเนี่ยมักจะเป็นในกรณีที่ความรุนแรงของโรคไม่เยอะนะครับเพราะถ้าเกิดความรุนแรงของโรคเยอะเองเนี่ยนะครับถึงตัวผ่าตัดไปแล้วบางทีก็อาจจะยังมีโรคหลงเหลืออยู่แล้วต้องใช้เครื่องต่อนะครับแต่อย่างที่ได้เรียนว่าถ้าเราเปลี่ยนระยะของความรุนแรงของโรคได้จากรุนแรงมากลงมาเหลือเป็นรุนแรงเล็กน้อยอย่างนี้เนี่ยการใช้เครื่องอาจจะไม่ได้จำเป็นหรืออาจจะใช้วิธีอื่นได้หรือถ้าเกิดเปลี่ยนจากรุนแรงมากๆไปเป็นรุนแรงปานกลางถึงยังต้องใช้เครื่องอยู่แต่ว่าเราอาจจะใช้เครื่องในความดันที่ต่ำลงใช้ง่ายขึ้นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาตรงนี้ในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะขึ้นอยู่กับเคสไปครับในบางคนที่มีลักษณะของโครงสร้างบางอย่างที่อาจจะดีได้จากการผ่าตัดนะครับคุณหมออาจจะแนะนำเรื่องของการผ่าตัดนะครับหรือการที่ความร้อนเพื่อทำให้กล้ามเนื้อมันตึงขึ้นเนื้อเยื่อมันตึงขึ้นนะครับอาจจะเป็นในรายๆไปครับค่ะก็ไม่ได้หมายว่าทุกรายจะตัดจบด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวแล้วก็สบายหายแล้วทีนี้นะคะแล้วถ้าอย่างนี้คือเป็นแล้วเนี่ยฟังแล้วรู้สึกท้อใจเลยค่ะเพราะว่าจะใช้การแต่ละวิธีเนี่ยก็แล้วแต่เคสกันไปมันจะมีโอกาสหายไหมคะหยุดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่นอนกรนอีกต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงต่อการที่จะแบบหยุดหายใจขณะหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยมีไหมคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับก็คงมี2ประเด็นหลักๆก็คือถ้าเราอยู่ในวัยที่เรายังไม่ได้เป็นโรคนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นยังรูปร่างปกติยังไม่ได้อ้วนอายุยังไม่เยอะนะครับการปฏิบัติตัวนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมอาหารนะครับไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีนะครับก็คือนอนในเวลาที่ประมาณ 3-4 ทุ่มอะไรแบบนี้แล้วก็ตื่นตอนเช้านะครับตื่นในเวลาเดิมทุกวันเวลาในห้องนอนค่อนข้างเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนไม่มีแสงรบกวนอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีช่วยที่จะป้องกันไม่เกิดโรคอยู่แล้วครับในการใช้ชีวิตทีนี้ถ้าเกิดโรคมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าพอเกิดโรคมาแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นโรคตามอายุต้องยอมรับอย่างไรว่าพออายุมากขึ้นแนวโน้มมันจะเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นแล้วเนี่ยถามว่ามีโอกาสต้องเป็นตลอดไหมก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นแล้วก็เป็นตลอดแล้วก็ต้องมีการรักษาต่อเนื่องนะครับแต่ในบางคนที่นะครับเป็นในระยะต้นๆ นะครับหรือว่ามีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องพยายามแก้ให้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นลดน้ำหนักอย่างจริงจังลดได้เยอะๆเลยนะครับหรือในบางคนเองเนี่ยมีการเป็นลักษณะของโครงสร้างทางใบหน้าที่มันผิดปกติเช่นบางคนอาจจะมีลักษณะของคางที่มันล่นลงไปตรงบริเวณด้านหลังเยอะนะครับมีคางบุ๋มลงไปเยอะๆอะไรแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีการรักษาโดยการผ่าตัดที่พอแก้แล้วทุกอย่างกลับมาหายเป็นปกติได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเจอในแค่บางรายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือการเข้ามาเจอทางด้านคุณหมอด้านการนอนหลับนะครับเพื่อจะดูว่าตัวโครงสร้างใบหน้าเนี่ยมีอะไรตำแหน่งไหนที่เป็นจุดหลักในการที่ทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนนะครับถ้ามีลักษณะของโครงสร้างที่มันผิดปกติไปอย่างชัดเจนการผ่าตัดจะมีส่วนเข้ามาช่วยครับ
นะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงกรามล่างออกมานะครับหรือการผ่าตัดอื่นๆนะครับหรือการใช้ตัวความร้อนในการที่บริเวณเนื้อเยื่อต่างๆให้มันตึงมากขึ้นทางเดินใจกว้างขึ้นนะครับแต่การรักษาหลักของโรคนี้เองก็ยังเป็นเครื่องนะครับเครื่องอัดอากาศที่จะเข้าไปช่วยอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่ในปัจจุบันเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการรักษาโรคนี้ได้นะครับแต่การปฏิบัติตัวอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยนึงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องแต่ว่าเรายังคงปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะครับไม่ได้ออกกำลังกาย นะครับใช้ชีวิตไปตามไปวันๆอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ย โรคมันแย่โรคมันจะแย่ลงได้เรื่อยๆแล้วบางทีเนี่ยเครื่องบางทีเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้เหมือนกับเอาตัวโรคมันแย่ลงไปกว่าเดิม เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นโรคแล้วก็ต้องพยายามรักษาตัวเองเพื่อทำให้ตัวโรคดีขึ้นอย่างน้อยก็ใช้ความดันที่น้อยลงใช้เครื่องง่ายขึ้นอย่างนี้ครับค่ะโอ้วันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้เต็มที่เลยเออคุณหมออีกนิดนึงได้ไหมจริงๆเลยเวลามาแล้วนิดนึงเนี่ยคุณหมอเห็นในโซเชียลในขายพวกอุปกรณ์ช่วยแบบไม่ให้นอนกรนลดเสียงนอนกรนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอันนั้นมันจำเป็นไหมคะหรือควรใช้ไหมคะควรซื้อไหมคะนี่คือตัวอุปกรณ์โดยส่วนหนึ่งที่เขามาขายก็คือเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกครับก็คืออย่างที่ผมได้เล่าว่ามันเครื่องที่มันเหมือนกับปล่อยลมเข้าไปเพื่อทำให้ทางเดินหายใจเรากว้างขึ้นครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวอุปกรณ์พวกนี้เองเนี่ยเนื่องความเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในลักษณะของการรักษาโรคควรจะมาเจอแล้วมาเปิดโรงพยาบาลก่อนนะครับว่ามันใช้ด้วยค่าความดันในการปล่อยลมเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยด้วยความที่มันจะมีเครื่องที่เป็นรุ่นที่เป็นออโต้คือความดันปรับอัตโนมัติเลยทำให้มีการเหมือนกับการซื้อขายกันเองโดยที่ไม่ได้มาเจอซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดถึงที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าเรากำลังเอาอุปกรณ์ที่เรามาใส่เพื่อช่วยในการหายใจของเราตอนกลางคืนมาโดยที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นโรคในระดับไหนเราจำเป็นต้องใช้เครื่องมันไหมนะครับแล้วเครื่องมันเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าตัวเครื่องบางอย่างเองเนี่ยมันจะมีความเหมาะนะครับในรายละเอียดว่าเหมาะกับคนไข้แบบไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับควรจะมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าครับเพราะว่าบางอันเองอาจจะช่วยไม่ได้บางอันอาจจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จริงแต่ต้องมาเจอผู้เชี่ยวชาญในการปรับตั้งค่านะครับหลายครั้งเองเนี่ยนะครับเราลองไปซื้อเครื่องมาใส่เองแต่ใส่ไม่ได้แต่พอมาเจอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาปรับนิดหน่อยครับบางอย่างเนี่ยนะครับในการที่มีจะมีลูกเล่นในการปรับตัวเลขนิดหน่อยเนี่ยมันทำให้ใส่เครื่องได้ง่ายขึ้นก็มีครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจดีกว่าครับจะได้รู้แน่ๆว่าเป็นถ้าเป็นแล้วเป็นรุนแรงระดับไหนเราต้องการการรักษาแบบไหนบางครั้งเองนะครับมันอาจอย่างที่ได้เรียนไปว่าบางคนเองเป็นลักษณะของโครงสร้างใบหน้านะครับแบบนี้ผ่าตัดบางทีมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ต้องเอาแบบว่าตามความเหมาะสมนะคะไปพบแพทย์ดีกว่านะคะเพื่อเฉพาะทางด้วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมใช้อุปกรณ์ที่ถูกกับตัวโรคของแต่ละคนภาวะแต่ละคนด้วยนะคะโอ้วันนี้ได้ข้อมูลเต็มที่เลยค่ะเราก็ได้เข้าใจถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นแล้วนะคะในวันนี้ขอบคุณคุณหมอวรศิษฐ์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastโรคที่เกิดจากการทำงานมีปัจจัยอะไรบ้างและสาเหตุที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมมาจากอะไรแพทย์หญิงชิวรัตน์ปราสารแพทย์ชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีมาเล่าให้ฟังครับโรคจากการทำงานมันจะไม่เหมือนกับโรคอื่นๆนะคะคือการทำงานเนี่ยมันจะทำงานแล้วมีการสัมผัสความเสี่ยงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพเสียงแสงความร้อนนะคะด้านสารเคมีชนิดต่างๆหรือว่าเชื้อโรคต่างๆการมีท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเครียดมันก็จะสะสมความเสี่ยงเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงระยะเวลานึงอะค่ะก็จะทำให้เกิดอาการซึ่งระยะเวลาเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานความเสี่ยงสภาพแวดล้อมในงานเพราะฉะนั้นคือระยะเวลานานเลยกว่าจะเกิดอาการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นระคายเคืองนะคะหรือว่าอาการเหนื่อยกว่าปกติหรืออาการในระบบต่างๆในระยะเริ่มต้นและถ้ารุนแรงที่สุดถ้าสารนั้นเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งยกตัวอย่างเช่นแร่ใยหินก็จะเกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมา This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.